สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movement Online นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการรับเหรียญต่างๆนะครับในเว็บเกมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นเว็บเกมนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีตัวนี้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมจะทยอยตัวเว็บเกมต่างๆนะผมก็จะทยอยนะครับอัปเดตการถอนให้เรื่อยๆนะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ายังสามารถถอนได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเคลมได้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นเว็บอะไรนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับเว็บที่มีชื่อว่า coinpz.xyz นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครได้เลยนะครับผมแล้วก็กระเป๋าที่เชื่อมต่อนะครับจะมีหลายกระเป๋านะแต่ผมแนะนำให้เป็น Forset Pay เพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาค่อนข้างน้อยในการถอนออกนั่นเองนะหรือใครจะถอนเข้า Bitkub Binance Bitasa อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ขั้นต่ำการถอนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูในเว็บเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนไปสมัครกันก่อนนะใครที่ยังไม่มีนะครับก็สมัครตรงนี้เลยนะครับรีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้เขาเช็คบอทนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับบอทสคริปต์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็อาจจะทำเว็บไซต์ของเขาพังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับไม่ควรใช้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกฎของเขานะครับผมก็คือเราควรใช้แค่1 ID นะครับต่อ1เครื่องมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ห้ามใช้ VPN เด็ดขาดนะครับถ้าใช้พวกนี้นะครับหรือว่าใช้หลาย ID เขาจะแบนเราทันทีเลยโดยที่ไม่สามารถแก้ไขกลับมาได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ตรงนี้ใส่อีเมลนะครับใส่ชื่อเราแล้วก็เป็นชื่อนามแฝงก็ได้นะชื่ออะไรก็ได้นะแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นเพื่อนนํามาลงที่ID ตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะครับหลังจากนั้นก็มาติ๊กตัวที่กลับหัวนะครับผมแล้วก็กดคําว่า register ตรงนี้ได้เลยหลังจากกดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีอีเมลเข้าไปนะครับก็ให้เพื่อนยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าไม่ยืนยันเราก็จะไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาล็อกอินเข้ากันเลยโอเคครับพอเพื่อนล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาหน้าแรกของเขานะครับจะเป็นหน้าหลักของเขาเลยนะเขาจะมีรายละเอียดต่างๆที่บอกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์นะครับหรือว่าเหรียญที่เราเคลมมานะแล้วก็พลังงานนะครับแล้วก็ daily bonus process อะไรประมาณนี้มาดูอันดับแรกเลยให้เพื่อนไปที่ ready ตรงนี้นะครับ daily bonus ตรงนี้เราสามารถกดรับได้ทุกวันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราพลาดไป1วันนะหมายถึงว่าพลาดล็อกอินไป1วันนะครับเราต้องรีเซ็ตตรงนี้เป็น0วันใหม่นะซึ่งตอนแรกผมได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วประมาณ90วันแล้วตอนนี้ก็มาเป็นวันที่5ใหม่เพราะว่าผมลืมล็อกอิน1วันนะครับโอเควิธีการคือให้เพื่อนเลือกตัวที่กลับหัวนะครับผมหลังจากนั้นก็กดคำว่าเคลมได้เลยตอนนี้ก็มีคนเคลมอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับประมาณ 1,000 คนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูวิธีการโปรเซสกันเลยนะหรือว่าวิธีการเคลมเพื่อรับเหรียญฟรีกันเลยนะครับไปที่ตรงนี้นะครับโปรเซสเลยอันดับแรกเขาจะมีเด้งไปหน้าอื่นก็ให้เพื่อนกดย้อนกลับไปนะครับผมแล้วก็ไปที่ขีด3ขีดด้านบนใหม่นะมันจะมีการคลิกโดนโฆษณา1ครั้งนะครับเป็นพอสปอนเซอร์ของเขานั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเรามาเคลมตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะเคลมทุกๆ5นาทีนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขามีเปลี่ยนแปลงระบบไหมนะครับแล้วก็จะได้ครั้งละประมาณ50เหรียญแล้วก็จะได้ประสบการณ์1บวก1นั่นเองนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนไปกดที่ Collect Your Reward ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกแคปชั่น2ตัวก็คือรูปภาพกับตัวเลขนะครับผม761นะครับ761แล้วก็เลือกตัวที่กลับหัวนะครับเลือกตัวที่กลับหัวหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมากดคำว่าบูทได้เลยนะครับผมจะได้คะแนนพิเศษเพราะว่าเราล็อกอินทุกวันเขาจะให้แต้มเรามาทุกวันอยู่แล้วนะนี่ก็เคลมทุก5นาทีนะครับหลังจากระหว่างรอนะครับเราก็สามารถไปทำตัวอื่นได้นะตรงนี้หลักๆที่ผมจะทำนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยจ่ายนะครับผมก็คือทำให้เขาแต่เขาไม่ค่อยจ่ายเรานะจะเป็นบางเว็บที่จ่ายนะครับก็คือไม่แนะนำนะครับเพราะว่าลิงก์นึงนะครับหรือว่าครั้งนึงในการทำแบบสอบถามก็จะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีเลยก็ไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่ลงไปเท่าไหร่นะครับโอเคไปที่ PDC ตรงนี้เลย PDC ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น ขออภัยก็จะเป็นการดูโฆษณานั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมดูโฆษณาที่10วินะครับผมก็จะได้เหรียญประมาณ20เหรียญแล้วก็จะได้ประสบการณ์บวก1 EXP นั่นเองนะครับกดคำว่า view ได้เลยพอกดแล้วนะครับเขาก็จะมีหน้าของสปอนเซอร์ต่างๆที่เขามาลงโฆษณาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เรารอตรงนี้นะครับให้ครบตามที่เขากำหนดโอเคครับหลังจากที่รอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเวลาเขาดีเลย์หมดแล้วนะก็ให้มันเลือกตัวที่กลับหัวแล้วก็กดคำว่า Bullify ได้เลย
พอกดแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับปิดหน้านี้ไปได้เลยเหรียญเขาก็จะเด้งเข้าให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของช็อตลิงก์นะครับผมหรือว่าลิงก์สั้นนะครับเพื่อนหลายคนก็น่าจะคล่องตรงนี้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตรงนี้ผมเริ่มสอนตั้งแต่เมื่อ9เดือนที่แล้วตอนเปิดช่องเลยนะครับก็ทำมันเรื่อยผมคิดว่าหลายคนน่าจะคล่องแล้วนะแต่คนใหม่ก็ถ้ายังไม่คล่องผมมีคลิปสอนนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งวีดีโอสอนไว้ด้านล่างครับว่าวิธีการแก้ช็อตลิงก์แต่ละชื่อนะครับทำยังไงนะครับผมจะมาลองเทสให้ดูตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็ได้เหรียญ นะครับ100เหรียญ นะครับต่อลิงคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดคลิก Here to Continue นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปนะก็คือในแต่ละช็อตลิงก์หรือว่าในแต่ละลิงก์สั้นนะครับวิธีการต่างๆมันจะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ นะครับที่ทำบ่อยนะครับน่าจะได้เปรียบตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ทำบ่อยๆนะครับผมตรงนี้แล้วก็คลิก Here to Continue ตรงนี้นะครับแล้วก็รอประมาณ6วินะครับหลังจากนั้นก็กด get link ไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับก็วิธีการรับเหรียญก็จะประมาณนี้เลยนะส่วนอื่นก็จะมีรายละเอียดยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับมือถือนะเพราะว่าระบบ mining นะครับถ้าใช้กับมือถือมันจะทำให้มือถือเราค่อนข้างอืดนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะนะครับถ้าใครมีคอมก็อาจจะทำตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นมือถือผมไม่แนะนำนะครับโอเคทีนี้มาดู achievement ตรงนี้ก็คือจะเป็นเควสประจำวันของเรานั่นเองนะครับซึ่งใครที่ทำเควสครบตามที่เขากำหนดนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราโฟร์เซตเคมประมาณ20ครั้งนะครับผมเราก็จะได้เหรียญ นะครับแล้วก็พลังงานเอาไปบูสต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาจะรีให้ทุกๆ1วันนะครับทุกๆ1วันก็ถ้าเป็นประเทศไทยก็น่าจะประมาณ 7-8 โมงของบ้านเรานั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการถอนกันเลยกดคำว่าวิดดอนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถถอนได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับซึ่งคือถอนได้ทุกกระเป๋าเลยแต่ผมที่ผมแนะนำจริงๆก็คือจะเป็นกระเป๋า Faucet Pay นะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนออกนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถเคลมเหรียญเพื่อที่จะไปสะสมไว้เยอะนะครับแล้วก็มาถอนทีเดียวได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอนตัวของลองดู Dotcoin ก่อนนะครับโอเคดอทคอยตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ผมตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่านะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปนะก็คือค่าธรรมเนียม0นะครับผมแล้วก็ถอนขั้นต่ำค่อนข้างน้อยนะครับผมเคลมไม่กี่ครั้งก็สามารถถอนได้แล้วนะก็จะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอนดูวิธีการถอนก็คือเขาบอกว่าให้ใส่วอลเล็ตนะครับผมหรือว่าอีเมลที่เราสมัคร Faucet Pay นะครับกระเป๋า Faucet Pay ที่ผมได้บอกไปก็คือกระเป๋าตรงนี้นั่นเองนะครับเอาไปสะสมเหรียญ นะครับผมนี่นะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูในส่วนต่อไปโอเคพอเพื่อนใส่อีเมลที่เราสมัคร Faucet Pay เรียบร้อยแล้วนะนะครับเพื่อนๆกดคำว่า withdraw ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีให้เราคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับผมโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะโอเคถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาโอนเหรียญเข้าสู่กระเป๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปเช็คใน Faucet Pay ได้เลยวิธีการเช็คก็คือให้ไปที่ Overview ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีเข้าแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น receive form นะครับผม coin payset นะครับผม coin payset แล้วก็ตัวนี้จะเป็นจำนวนเหรียญที่เราถอนเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นจำนวนวันที่เราถอนเข้ามานั่นเองนะครับผมก็เว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเล่นในระยะยาวได้100% นะครับเพราะว่าเขามีสปอนเซอร์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือสปอนเซอร์ทั้งหลายที่เขามาจากพวกเว็บที่เพิ่งสร้างมาลงโฆษณากับเขาทำให้เขามีรายได้แล้วก็แบ่งรายได้ตรงนี้ให้เรานั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็แล้วก็ใครที่ชอบเว็บนี้ก็ลองทำกันดูนะผมว่าน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ